สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาอยู่ที่ร้าน Moss Burger นะคะวันนี้โรตังก็จะมารีวิวแนะนำอาหารของ Moss Burger ทำไมถึงแนะนำ Moss Burger เพราะว่าราคาของเบอร์เกอร์เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขายังไงล่ะราคาเท่าแม็กแต่อร่อยกว่าแม็กเยอะเลยวันนี้ที่สั่งนะคะก็คือเบอร์เกอร์ปลาค่ะสั่งเบอร์เกอร์ปลาอย่างเดียวก็จะประมาณน่าจะ60ประมาณ73แต่ว่าเราสั่งเป็นเซตวันนี้ก็คือประมาณ133บาทก็แต่ว่าจริงเซตมันถูกกว่านี้เซตมัน100กว่าแต่ว่าเราเอาแบบมีหัวหอมด้วยนะคะเขาก็จะใส่มาเป็นแบบนี้เป็นเบอร์เกอร์สไตล์ญี่ปุ่นเรากินเนี่ยนะคะเราก็เขาจะให้กระดาษชู่มาเราก็จะวางกระดาษอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าซับความมันได้6มันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็รักโลกค่ะเพราะว่าใช้กระดาษหมดเบอร์เกอร์ก็จะอยู่อย่างนี้นะคะไม่ต้องมีกระดาษมาให้นี่ซอสเราก็ต้องไปบีบเองนะคะที่เคาน์เตอร์ตรงนี้อันนี้เรากินที่สาขาปลาก้อนนะคะแล้วก็ชุดนี้เขาก็จะมีน้ำมาให้ค่ะซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาน้ำอะไรโค้กเป๊ปซี่น้ำส้มแฟนต้าสไปซ์นะคะพอดีสั่งสไปซ์มาค่ะก็เบ็ดเสร็จชุดนี้อยู่ที่133บาทนะคะถ้าเกิดเป็นเบอร์เกอร์หวยๆก็จะถูกมากกว่านี้แล้วก็ถ้าเป็นเฟรนช์ฟรายก็จะเหลือแค่113บาทนั่นแหละค่ะอย่างที่บอกว่าต้องลองกินนะคะมันคือมันราคาเท่าไหร่กับมันอร่อยกว่าแม็กไงเขาควรจะมองว่าร้านนี้แพงจริงมันไม่แพงอะไรเลยเขาก็จะทำสดๆใหม่ๆให้เห็นเลยนะคะเป็นแบบโอเพ่นเป็นเจแปนิสเบอร์เกอร์แอนด์คอฟฟี่นะคะมันก็สดใหม่ๆทอดกันตรงนั้นเลยแบบอนามัยดีมากๆเดี๋ยวเราจะลองชิมคำหนึ่งนะคะเราจะลองชิมคำหนึ่งอันนี้เป็นแบบเนื้อมันฝรั่งล้วนเลยแท้ๆชิ้นใหญ่ไม่ผสมแป้งอร่อยแต่ร้อนมากเลยลองกินให้ได้นะ